ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ดูความเมืองหลังเขาเนี่ยไม่ได้จะซื้ออะไรก็เดินเฉยมารอพระอาทิตย์ตั้งแต่ 5:30 ตอนนี้ 6:30 แล้วพระอาทิตย์ก็ยังไม่มาเราต้องไปแล้วล่ะค่ะไปตลาดเช้าดอยแม่สลองกันขับรถผ่านมาเจอที่นี่นะคะดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทเลี้ยวรถเข้าทันทีทันใดสุดยอดมากสารทีของเราไม่แน่ใจว่าเขาให้เข้าหรือเปล่านะคะแต่เขาไม่ได้ปิดประตูไว้นี่นาจริงๆที่นี่ก็เล็งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเป็นภาพมืดๆตอนนี้เช้าแล้วก็แอบแวะเข้ามาดูสักหน่อยที่นี่เป็นรีสอร์ทค่ะมีที่พักด้วยเราไม่ได้พักที่นี่แต่แอบมาดูได้หรือเปล่าอากาศดีดีบัวไว้ถือไม่ให้ตำเออสีสวยดีนะทางนี้นะทุ่งดอกลาเวนเดอร์ไอ้ดีแล้วจะเดียวดูความเมืองหลังเขาเนี่ยออกมาจากดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทซึ่งเขาให้เข้าไปชมได้ฟรีๆนะคะสบายใจละไปต่อได้จุดหมายที่เราจะไปก็คือตลาดเช้าดอยแม่สลองนะคะคงจะไม่แวะไหนแล้วนะเดี๋ยวจะกลายเป็นตลาดสายซะตลาดอยู่แถวๆนี้นะคะใกล้ๆกับเซเว่นนี่เลยค่ะจอดรถไว้หน้าเซเว่นแล้วก็เดินขึ้นไปเองดีกว่านะคะเพราะว่าทางขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะชันข้างบนจริงๆก็มีที่จอดรถนะคะเขาบอกว่ามีที่จอดรถแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีที่พอเหลือให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนว่าสภาพมันเป็นยังไงเดินขึ้นไปได้ออกกำลังกายด้วยนะคะนี่ที่จอดรถข้างในนู้นนะคะก็ยังพอมีอยู่นะแต่ว่าเดินขึ้นมาแล้วก็มาดูบรรยากาศสักหน่อยที่นี่ตลาดเช้าดอยแม่สลองโลละ10บาทแดงด้วยนะพัดพากลับบ้านก็ไม่แดงแล้วอ่ะของที่ขายส่วนมากนะคะชาวนี้ก็จะเป็นพวกพืชผักผลไม้สดๆนะคะข้างบนนู้นก็จะเป็นมัสยิดค่ะเขาเรียกว่าอะไรขนมฮะข้าวปุ๊ข้าวปุ๊ค่ะข้าวปุ๊นี่ข้าวเหนียวจังงาข้าวปุ๊อันนี้เป็นข้าวเหนียวล้วนๆผสมอันนี้มีแบบสงขาอันนี้นึ่งสุกก็ต่างหวัดข้าวเหนียวเอาไปนึ่งเอาไปตำเอามาย่างเอามาปิ้งก็อร่อยดีนะไปก่อนนะตลาดเช้าดอยแม่สลองจุดหมายต่อไปไปหาร้านอาหารเช้าค่ะเราจะไปร้านที่ไปเมื่อคืนค่ะซาลิมามาถึงที่ร้านร้านยังไม่เปิดนะเขาเปิด 8:30 แวะมาหาถุงมือซะหน่อยเพราะอากาศเย็นมากหนาวมากมันโถลูกใหญ่อะนึกว่าลูกเล็กเ
นูอะไรนะเนื้อตุ๋นยูนานควันขโมงเลยกลับมาที่พักนะคะเพื่อจะมาเช็คเอาท์กันค่ะตอนนี้ได้ถุงมือมาแล้วไม่คิดว่ามันจะเย็นตั้งแต่ที่นี่เย็นมากได้ถุงมือมาแล้วคู่นี้ซื้อมา20บาทแต่ว่าพอใส่ถุงมือแล้วนี่ก็ลำบากอีกสิลำบากอะไรล่ะคะก็คือจะใช้โทรศัพท์ทีก็ต้องถอดทีต้องหาวิธีการซะแหละนี่เจาะๆนิดนึงให้นิ้วโผล่แต่แดดได้แล้วทีนี้ก็ใช้โทรศัพท์ได้แล้วค่ะจัดไปสถานีต่อไปนะคะไร่ชา101ค่ะตรงนี้เป็นทางผ่านนะคะลงมาจากดอยแม่สลองผ่านเราก็แวะสิคะแวะมาซื้อของฝากซะหน่อยนะคะที่นี่แล้วก็นี่เกาลัดนะคะอ๋อลูกมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเพิ่งสังเกตนะคะจริงๆก็น่าจะเคยเห็นอยู่บ้างแต่มาดูลูกมันจะเป็นอย่างนี้มีขนๆด้วยแล้วจะบอกว่าเกาลัดที่นี่อร่อยมากหวานแล้วก็เนื้อไม่ติดเปลือกค่ะอร่อยมากมาซื้อได้เลยลงมาจากดอยแม่สลองนะคะสถานีต่อไปที่เราจะไปก็คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะนี่ที่นี่เขาไม่ให้รถขึ้นไปเองนะคะต้องจอดไว้แล้วก็มีบริการรถ2แถวอย่างนี้นะคะไปกลับนะคะคนละ20บาทค่ะนั่งรถ2แถวแล้วนะคะเขาก็จะจอดให้เราบริเวณแถวๆที่ขายของค่ะเป็นเหมือนตลาดเล็กๆแล้วก็จะมาต่อกับรถรางอย่างนี้นะคะช่วงนี้เขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าดูเหมือนเขากำลังจะติดตั้งระบบอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยเข้าไปข้างในไม่ได้นั้นก็ดูข้างนอกแล้วกันนะคะเดี๋ยวต่อไปเขาก็เปิดให้เข้าไปข้างในได้ละค่ะส่วนมากที่มาที่นี่นะคะก็จะเป็นกรุ๊ปโรงเรียนนะคะมีทั้งประถมทั้งมัธยมเจอหลายๆกรุ๊ปเลยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์13หมูป่าเนี่ยที่นี่จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ที่นี่จะคึกคักมากเลยแต่ก่อนก็คงจะเงียบๆนะคะนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เยอะแบบนี้เพราะว่าเด็กๆก็ขี่จักรยานกันมาถึงหน้าถ้ำเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาไม่ให้เอารถเข้ามาแล้วนะคะต้องใช้บริการของรถส่วนกลางเนี่ยค่ะไปขึ้นรถกันกิ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองชิมดูอะไรคะไวน์ค่ะไวน์ตัวนี้อยากลองชิมดูค่ะมีแอลกอฮอล์ป่ะมีแอลกอฮอล์10ดีกรีค่ะเฮียเมาเองค่ะถ้าเป็นน้ำนี่ไม่มีแอลกอฮอล์เมาเข้าบ้านไอ้บ้านหลังนี้ใครแน่วะกลับบ้านไม่ถูกได้นอนนั่งนอนน้ำค่ะอันนี้ลองชิมน้ำต้องโคตรไหมคะ10 บาทน้ำค่ะพักกับ10 บาทจ้าร้อนๆในจ้าน้ำหอมไม้ไปกันต่ออีกที่นะคะกับรถ2แถวนะคะนั่นก็คือสะมรกตนะคะเราจะไปหรือไม่ไปก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าจะกลับเลยก็กลับได้นี้เรามาแล้วก็แวะไปดูสักหน่อยกับสะมรกตนะคะออกมาจากถ้ำหลวงเนี่ยกะว่าจะไปผาฮีกันนะคะแต่ดูแล้วเวลาน่าจะไม่ทันแล้วล่ะงั้นเราก็ไปจุดหมายสุดท้ายเลยค่ะฮิโนกิแลนด์เด็ก30เด็กอายุเท่าไหร่เอ่ยช่องทางสีฟ้าเข้าได้ทุกช่องเลยนะคะหยอดบัตรขวามือเข้าช่องซ้ายมือนะคะเมื่อหยอดบัตรไปแล้วบัตรจะไม่คืนนะคะหยอดตรงนี้เลยทางไหนก็ได้ล่ะคะตรงนี้ก็ได้หยอดลงไปแวบอาคารแรกซ้ายมือเป็นอาคารชุดญี่ปุ่นนะคะสามารถไปชมก่อนได้เลยเอาไปเช่าชุดกันไหมจ๊ะมาถึงที่นี่นะคะเริ่มมีอาการเหนื่อยค่ะรู้สึกเริ่มขี้เกียจเดินอาคารนี้ก็ไม่ได้เข้าไปนะเดินแต่รอบๆมาเก็บภาพก่อนก็แล้วกันเข้าไปช้อปปิ้งของที่ระลึกเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาเดินผ่านลอดซุ้มตรงนี้สวยดีนะซุ้มดอกกล้วยไม้ค่ะI'm not afraid to die.
จะซื้ออะไรมาเดินเฉยๆมาเดินเฉยๆ3ถุงไม่เยอะเบาๆคนญี่ปุ่นก็จะแท้เกลียดเราสวยมากนะครับแต่จริงเขาไปญี่ปุ่นมาจ้าจ้าต้องไปญี่ปุ่นเสบียงนี้ท่านได้แต่ใดมาพกมาจากดอยแม่สลองเมื่อเช้าเลยนะเนี่ยค่ะกลัวว่าไม่มีร้านอาหารมุสลิมกินก็เลยพกมาด้วยยังกินได้อยู่นะคะยังอร่อยอยู่เลยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะตอนนี้เวลาเกือบ2ทุ่มค่ะจากฮิโนกิแลนด์มาถึงตัวเมืองเชียงใหม่ก็หลายชั่วโมงอยู่นะคืนนี้เราพักที่นี่ค่ะโรงแรมมิราเรสิเดนต์แอนด์รีสอร์ทนะคะจองผ่าน Agoda เหมือนเดิมค่ะราคาก็อยู่ที่พันกว่าบาทค่ะเป็นโรงแรมใหม่แล้วก็เป็นโรงแรมที่มีร้านอาหารฮาลาลด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้จองอาหารฮาลาลในตอนเช้านะคะเพราะว่าเราจะต้องออกแต่เช้าค่ะตีสามเพื่อที่จะไปขึ้นดอยอินทนนท์ในพรุ่งนี้เช้านะคะคืนนี้คงจะนอนหลับสบายเอาละไปละบ๊ายบาย